สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านมูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิหลวงพ่อธรรมชโยได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งในขณะนี้สถานการณ์พี่น้องประชาชนยังคงเดือดร้อนอย่างหนักต้องอพยพขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินไปอยู่ในที่ปลอดภัยตลอดจนที่โรงพยาบาลต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อหนีน้ำเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2554มูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิหลวงพ่อธรรมชโยมอบหมายให้พระอาจารย์ดร.สมศักดิ์จันทศรีโลพร้อมคณะพระภิกษุสงฆ์จากโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปรุ่นเข้าพรรษาศูนย์อบรมวัดช้างอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนและคณะผู้นำบุญในจังหวัดอ่างทองเป็นตัวแทนพุทธบริษัท4ทั้งแผ่นดินนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและสิ่งของที่รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาบางส่วนผ่านทางมูลนิธิธรรมกายนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทองกว่า560ครอบครัวซึ่งได้ทำพิธีรับมอบณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยมีนายธนูธเนศวรานนท์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะจากมูลนิธิธรรมกายที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้โดยมีพี่น้องประชาชนจากหมู่1ถึงหมู่6กว่า560ครัวเรือนเดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเองพร้อมทั้งได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลไผ่จำศีลว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมานานกว่า1เดือนแล้วซึ่งน้ำได้ท่วมสูงกว่า1เมตรส่วนการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเต็มไปด้วยความยากลำบากและการมาให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิธรรมกายในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มปิติใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ทางวัดพระธรรมกายไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งยังได้เห็นความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรเร่งรีบให้ความช่วยเหลือใจส่งถึงใจเรามวลพี่น้องเรานั้นเป็นดองพี่น้องกันแม้อยู่แสนไกลใช่ใครอื่นกันแผ่นพื้นเดียวกันฉันคือเธอเธอปวดร้าวฉันไม่อาจทนเป็นแรงใจจะเป็นฝนช่ำเย็นโปรยมาดับใครท่านมาในวันนี้เป็นความทราบซึ้งของพี่น้องประชาชนทางเมืองไผ่จำศีลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยได้ทำอย่างนี้ต่อไปทั้งประเทศนะครับถ้าท่านสามารถที่จะไปได้นะครับก็อยากให้ทำแล้วก็มันเห็นผลทันทีเลยว่าเขาได้รับอานิสงส์จากการที่มูลนิธิธรรมกายเนี่ยได้ทำให้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าน้ำลงผมและพี่น้องประชาชนชาวตำบลไผ่จำศีลนั้นจะให้ความร่วมมือกับธรรมกายเต็มที่ในเรื่องของการจะมาทำกิจกรรมในเรื่องศาสนาใดๆก็แล้วแต่นะจะให้ความร่วมมือตอนนี้น้ำมันเริ่มเน่าเสียแล้วครับกลัวเป็นโรคติดต่อครับครับส่วนไร่นาส่วนผสมนี่เสียหายหมดเลยครับบ่อปลาด้วยครับนี่ประชาชนก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะทำอะไรครับขอบคุณหลวงพ่อวัดธรรมกายครับที่มีโครงการตักบาตรขึ้นมาครับได้ช่วย4ภาคชายแดนภาคใต้ด้วยครับเพราะลำบากมากครับครับก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับการน้ำท่วมเนี่ยมันเดือดร้อนคือ1น้ำเนี่ยมาไวพอทางราชการบอกว่าน้ำจะท่วมก็มาวัน2วันก็ท่วมเลยพอหลังจากท่วมแล้วถนนขาดชาวบ้านก็สัญจรไม่ได้ต้องใช้เรือบางครั้งก็ไม่มีเรือบางบ้านท่วมบ้านมากก็คือสุขาก็ลำบากไม่มีก็ทางหน่วยราชการก็มาช่วยแล้วก็ทีนี้ไร่นาเสียหายหมดแล้วก็ยังพวกที่ชาวบ้านที่ทำผักเนี่ยผักจะมีรายได้อยู่มีรายได้ต่อวันก็ไม่ได้แล้วพวกที่ทำงานรับจ้างเนี่ยก็ตอนนี้งานก็ไม่ทำเพราะว่าน้ำมันท่วมก็หยุดหมดก็เลยก็ลำบากทีนี้ก็ต้องขอบคุณมูลนิธิธรรมกายที่เอาของมาช่วยเหลือลุงพ่อธรรมชโยผมอยากสนับสนุนโครงการตักบาตรพระล้านองค์แล้วก็ทุกโครงการของลุงพ่อธรรมชโยแล้วก็ตักบาตรทางภาคใต้ช่วย4จังหวัดภาคใต้ที่มีผู้ก่อการร้ายแล้วก็มันลำบากพระก็ลำบากชาวบ้านก็ลำบาก
แล้วให้ทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนำสิ่งดีๆมาทั้งนั้นเลยนะครับคือน้ำท่วมครั้งนี้มาไวครับเกินที่เราคาดคิดไว้ใช่ไหมฮะคือว่าแต่ว่าเขาประกาศให้รู้ตัวก่อนเนี่ยก็ได้เปรียบใช่ไหมฮะพอน้ำมาเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยมันมีถนนอยู่สูงกับน้ำอยู่หน่อยพอเขาประกาศปุ๊บเนี่ยอย่างก็หาของมาหนุนตู้มั่งมาบางครั้งก็เอาแฝนตู้เนี่ยแฝนใช่ไหมฮะเอาเชือกลอยก็คือแล้วก็แฝนถ้าที่นั่นมันหนักเกินไปแล้วก็ยกตู้ขึ้นแล้วก็เอาซีแพคเขาเรียกซีแพคเอาไปหนุนไว้นะฮะก็แล้วที่นอนก็ลำบากครับเพราะว่าบ้านของผมนี่มันสองชั้นแล้วนี่มันท่วมไปแล้วชั้นหนึ่งยังเหลืออีกชั้นหนึ่งก็ประมาณสัก10เซนนะฮะถ้าไม่มาถ้าน้ำไม่มาอีกก็พอจะอยู่ได้แต่ถ้าน้ำมามากเนี่ยก็ต้องอพยพอาจจะไปอยู่ที่วัดนะฮะก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดธรรมกายนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เอาข้าวสารอาหารแห้งได้มาแจกจ่ายในวันนี้นะครับที่ได้รับกันเป็นแถวๆไปวันนี้ก็เห็นกันอยู่นะครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ทุกท่านที่ได้นำอาหารมาในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับมีความสุขอยู่แล้วแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปครับจากนั้นคณะให้ความช่วยเหลือเดินทางต่อไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองโดยมีคุณพวงรัตน์เข็มทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์เป็นผู้แทนชาวบ้านกล่าวขอบคุณคณะพระอาจารย์และคณะทีมงานทุกท่านอีกทั้งยังได้เป็นตัวแทนชาวบ้านในการรับมอบถุงยางชีพจำนวน450ชุดจากคณะพระอาจารย์เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้แก่ชาวบ้านในหมู่1ถึงหมู่8ซึ่งข้าวสารอาหารที่นำมามอบในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดส่งความช่วยเหลือมาให้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ระดับน้ำได้ท่วมสูงถึง2เมตรและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออกหมู่บ้านอย่างเลยอ่ะโหมันมาไวมาไวเนี่ยอะไรก็จมไปหมดในข้าวหน้าบ้านเขาก็จมกันไปไม่รู้เท่าไหร่เลยอ่ะอะไรต่ออะไรก็ขึ้นไม่ได้มันมาเก็บไม่ทันเก็บของไม่ทันทันบ้างเป็นบางอย่างก็เอาขึ้นได้บางอย่างก็ต้องปล่อยจมก็ถ้าเกิดไม่ได้พวกท่านพวกที่ท่วมน้ำก็จะย่ำแย่เหมือนกันเพราะออกไปไหนก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ยังไงอ่ะเขาก็ไม่มีทุนไม่มีอะไรอ่ะเนาะบางคนถ้าเกิดไม่ได้ทำงานไม่ได้ไรเขาก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีเหมือนยังก็อดไปเลยอ่ะนะเขาขอบคุณที่เขาบริจาคให้ต่อเติมซึ่งความหวังและคอยเป็นพลังเธอก็จะได้รู้ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างกับเธอบินไปก็ต้องให้แบบชาวบ้านทำใจที่ยังไงอ่ะทำตัวให้เข้ากับธรรมชาตินี้ให้ได้อย่างนั้นนะทำใจให้ปกติหน่อย
ครียดกันนะเครียดกันครับจะขอขอบคุณมูลที่ธรรมกายนะฮะที่มาช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะครั้งนี้ก็ชาวบ้านก็ปลื้มใจดีใจนะบางอย่างมันก็ขัดสนอะไรไม่มีอะไรกินอะไรเงี้ยก็มันก็กลัวมันก็แบบว่าทำไมเราไม่เคยเห็นน้ำเยอะขนาดนี้นะ38ก็ยังมาเยอะขนาดนี้ค่ะทีนี้ก็ใจก็ปื้อๆไปลงหัวใจก็ตั้งใจได้ก็แบบปูพอเถอะเหนื่อยแล้วน้ำมาทั้งโน้นแล้วว่างั้นน้ำมาทั้งวันไหวแล้วพอเถอะก็บอกงั้นนี่ไม่ต้องไปทำมันหรอกพ่อเอาตัวเรารอดไว้ก่อนป้าบอกงั้นใช่ไหมปู่เขาก็บอกเดี๋ยวเอามันขึ้นก่อนสงสารมันไก่แต่ว่างั้นนะก็บอกว่าห่วงหลานก็ห่วงไปโรงเรียนเราก็นึกกลัวค่ะบอกไม่เป็นไรหรอกเขาท่วมมาเป็นเดือนเขายังอยู่ได้เราแค่นี้ต้องอยู่ได้ว่างั้นนะทีนี้ป้าก็ไม่มีอะไรจะพูดก็ขอบคุณทุกๆคนนะพี่มาค่ะทั้งตำบลชัยฤทธิ์เลยเนี่ยน้ำท่วมสูงมากเลยบางที่เนี่ยสูง 2-3 เมตรซึ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันมากเลยนะคะไปไหนไม่ได้เลยบ้านที่ไม่มีเรือแล้วก็ภัยจากสัตว์น้ำภัยจากอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นที่น่ากลัวนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ไม่ทิ้งพวกเราเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ที่บริจาคข้าวสารอาหารแห้งผู้ที่ร่วมกันตักบาตรมหากุศลนะคะแล้วก็บริจาคข้าวสารอาหารแห้งมานะคะซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถบอำเภอชัยโยตำบลชัยฤทธิ์ได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะอย่างภาพที่เราได้เห็นนะคะอุทกภัยมันหนักหนาสาหัสสาการมากๆนะคะสำหรับปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและในจังหวัดอ่างทองของเราซึ่งวันนี้เราก็ได้นำถุงยางชีพของมูลนิธิธรรมกายมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลชัยฤทธิ์นะคะอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองซึ่งก็ประสบกับเหตุทุกข์ภัยโดยมิทันได้ตั้งตัวนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเขาลำบากมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกมารับของหรือการออกมาหาซื้อของทานนะคะมันยากลำบากเพราะตอนนี้เขาขาดแคลนเรื่องเรือนะคะเรื่องเรือก็ขาดแคลนมากนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณในน้ำใจของลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ได้ร่วมช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรียกว่าทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณตรงนี้มากๆเลยค่ะถุงยางชีพของมูลนิธิธรรมกายไม่ใช่บรรจุแต่เพียงสิ่งของและอาหารที่จำเป็นเท่านั้นหากแต่บรรจุไปด้วยความรักความปรารถนาดีความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยและพุทธบริษัท4ทั่วโลกที่มีต่อผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอ่างทองมีกำลังใจที่เข้มแข็งผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะคะและขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางมูลนิธิธรรมกายค่ะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1170-2ได้ทุกวันค่ะวันนี้พรชนกและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.